ทนายดังลั่นใครถูกสว.ฟ้องยินดีช่วยติงกิ้นภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้ถ้าไม่เข้าใจควรลาออกทนายดังลั่นประชาชนใครถูกสว.ฟ้องยินดีช่วยติงวุฒิสภากินภาษีประชาชนต้องถูกวิจารณ์ได้ไม่ใช่เอากฎหมายมาปิดปากถ้าไม่เข้าใจควรลาออกหลังประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาสว.โดยแสดงออกผ่านทางสังคมออนไลน์อย่างรุนแรงและดุเดือดทำให้สว.บางส่วนที่ได้รับผลกระทบไม่พอใจออกมาระบุว่าเตรียมฟ้องร้องต่อบุคคลที่แสดงความเห็นที่ทำให้เสื่อมเสียล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กราชป้อนสิริสาครความว่าใครถูกสว.ฟ้องทนายรัชพลสิริสาครยินดีช่วยเหลือสว.ทำงานกินเงินเดือนของประชาชนดังนั้นการทำงานของสว.ควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่เอาแต่กฎหมายมาปิดปากประชาชนเป็นสว.คือการเป็นบุคคลสาธารณะถ้ายังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองก็ควรจะลาออกไปทำอย่างอื่นรอบนี้เอาจริงสว.เสรีลุยฟ้องชาวเน็ตโพสต์หมิ่นประมาทเมินคาม็อบจี้ลาออกสำหรับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถกระทำได้ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายใครที่โดนสว.ฟ้องจากการติชมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตทนายรัชพลสิริสาครยินดีให้ความช่วยเหลือโทรไลน์0957563521ข้อกฎหมายที่ควรรู้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา329 3ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาททนายรัชพลโพสต์คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเรื่องด่าพ่อล่อแม่กับวิจารณ์โดยสุจริตเขียนไว้ชัดแล้วคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ทนายเดชาไม่หวั่นสว.ขู่ฟ้องลั่นกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้ทนายเดชาไม่หวั่นสว.ขู่ฟ้องลั่นไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างฟ้องมาฟ้องกลับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้หลังจากสมาชิกวุฒิสภาสว.นำโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์นายสมชายแสวงการนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะและนายวิวัฒน์แสงสุริยฉัตรร่วมกันแถลงถึงกรณีโดนข่มขู่คุกคามจากคนบางกลุ่มหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคม66โดยนายเสรีระบุว่าสว.ไม่ทนแล้วไม่ทนพฤติกรรมการกระทำที่เลวร้ายแบบนี้ทำลายชาติทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในวุฒิสภาเราถูกด่าทออยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมจะเริ่มต้นจากการดำเนินคดีกับคนที่ให้ร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นไม่เห็นความสำคัญในเสรีภาพของคนอื่นตนได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่17กรกฎาคมในสองคดีคนที่ถูกฟ้องคือนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชากับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเรียกค่าเสียหายรายละ 500,000 บาทพฤติกรรมเหล่านี้เราจะฟ้องก่อน2คดีเพื่อให้สังคมได้ตื่นรู้ว่าเสรีภาพเป็นของทุกคนใครละเมิดทำร้ายคนอื่นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงต้องรับผิดชอบส่วนลำดับต่อไปเราจะดำเนินคดีกับคนที่กล่าวให้ร้ายไม่ว่าจะส่งข้อความทางโซเชียลหรืออะไรก็ตามและจะเอาผิดทางอาญาและทางแพ่งกับกลุ่มบุคคลในโซเชียลมีเดียด้วยล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานันท์โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าสว.ที่ไม่ได้มาจากประชาชนข่มขู่จะฟ้องผมรออยู่นะครับฟ้อ
้องมาก็ฟ้องกลับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนวิจารณ์ได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของสมาชิกวุฒิสภากินเงินเดือนภาษีต้องวิจารณ์ได้ครับอ่านสว.ลุยฟ้องแล้วถูกข่มขู่ทั้งส่วนตัวครอบครัวเสรีฟันสองทนายดังเรียกรายละ 500,000 อ่านทนายดังลั่นใครถูกสว.ฟ้องยินดีช่วยติงกินภาษีประชาชนต้องวิจารณ์ได้ถ้าไม่เข้าใจควรลาออกอ่านรอบนี้เอาจริงสว.เสรีลุยฟ้องชาวเน็ตโพสต์หมิ่นประมาทเมินคาม็อบที่ลาออกรวยขึ้น300กว่าล้านเปิดเซฟตันจิตภัทรพ้นส.ส.อยู่บ้านหลังละ50ล้านปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตันจิตภัทรพ้นเก้าอี้ส.ส.รวยขึ้น300กว่าล้านอยู่บ้านหลังละ50ล้านเผยทรัพย์สินอื่นๆมีพระเครื่อง58องค์วันที่17กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.กรณีพ้นจากตำแหน่งซึ่งพ้นจากตำแหน่งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์วันที่17มีนาคมและวันที่20มีนาคม2566จำนวน100คนมีรายชื่อน่าสนใจดังนี้นางสาวจิตภัทรตันกฤดากรอดีตส.พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีรายได้จากเงินเดือนส.ส. 1,362,720 บาทค่าที่ปรึกษาบ.บางกอกกลาส 1,055,000 บาทรายได้จากการขายรถยนต์ 900,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 265,000 บาทเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น 2,830,000 บาทรายได้จากบิดาให้เบี้ยประกันชีวิต 3,316,000 บิดาให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแก่ผู้ยื่น 12 ล้านบิดาให้เป็นค่าเช่าที่พักอาศัย 33,400,000 บาทบิดาให้เป็นค่าซ่อมแซมที่พัก50ล้านบาทรวมรายได้ต่อปี105,128,720 บาทโดยมีรายจ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภค 6,500,000 บาทค่าเรียนปริญญาเอก 140,000 บาทค่าท่องเที่ยวรักษาพยาบาล5ล้านบาทและเงินบริจาค 60,000 บาทรวม 11,700,000 บาทอ่านข่าวเปิดเซฟเดทอิดรองหัวหน้าประชาธิปัตย์รวย615ล้านมีสนามชนโครถอ่านข่าวชาดารวย147ล้านมีปืน23กระบอกโค214ตัวกระบือ132ตัวสะสมพระตรากรุดอ่านข่าวตันจิตภัทรไม่ธรรมดาเปิดคุ้มทรัพย์660ล้านนาฬิกาสุดหรูอู้ฟู่พ่อให้อีกทุกปีสำหรับทรัพย์สินนั้นมีทรัพย์สินรวม968,204,018บาท67สตางค์โดยเป็นเงินสด10ล้านบาทเงินฝาก95,41,540บาท28สตางค์ที่ดิน333,220,000บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง103,430,000บาทและทรัพย์สินอื่นๆอีก308,913,500บาทขณะที่รายการทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิหลักทรัพย์บจก.บุญรอดบริเวอรี่หลักทรัพย์บมจ.หาดทิพย์หลักทรัพย์บมจ. SCBX และบมจ.ไทยออยล์ที่ดิน24ไร่จังหวัดชุมพรที่ดิน2ไร่จังหวัดลพบุรีที่ดิน2ไร่ย่านพระขนงห้องชุดหัวหินมูลค่า23ล้านบาทห้องชุดรัตโกสิงห์วิวแมนชั่น 9,500,000 บาทบ้านย่านรามคำแหง50ล้านบาทอาคารพาณิชย์สีพระยา 13,780,000 บาทบ้านย่านเอกมัย 7,400,000 บาทรถยนต์แลนด์โรเวอร์ 13 ล้านบาทรถจักรยานยนต์ยี่ห้อดูคาติ 200,000 บาทและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าอีก2คัน
นอกจากนี้ยังมีแหวนเพชร24วง37,630,000 บาทต่างหู64คู่23,420,000 บาทสร้อยเพชร11เส้น8,738,000 บาทกำไร19อัน11,300,000บาทเข็มกลัด14อัน14,730,000 บาทพระเครื่อง58องค์126,065,000 บาทปืน10กระบอก1,225,000 บาทกระเป๋า8ใบ15,850,000 บาททองคำแท่ง50บาท1,587,500 บาทและจักรยาน3คัน650,000 บาทโดยก่อนหน้านี้นางสาวจิตภัทรตันกฤดากรได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินโอกาสเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่5มิถุนายน2562ระบุว่ามีทรัพย์สิน664,684,713บาท11สตางค์มีรายได้14,226,282บาท70สตางค์Thank you.